ญหาขยะในทะเลเป็นปัญหาที่พวกเราต้องช่วยกันแก้ไขนะคะเพราะประเทศไทยถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะคะซึ่งขยะพลาสติกที่ไหลลงสู่ทะเลนั้นก็จะไม่ย่อยสลายค่ะแต่จะกลายเป็นไมโครพลาสติกเอแล้วไมโครพลาสติกคืออะไรนะไมโครพลาสติกก็คือชิ้นส่วนของพลาสติกขนาดเล็กที่อาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าซึ่งสามารถปนเปื้อนลงไปในสิ่งแวดล้อมได้และเมื่อปลากินไมโครพลาสติกเข้าไปมันก็จะสะสมอยู่ในตัวปลาและเมื่อเรากินปลาตัวนั้นเข้าไปอีกทีไมโครพลาสติกก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในตัวเราอึ๋ยการลดการใช้พลาสติกก็ถือเป็นอีกวิธีที่จะช่วยยับยั้งไม่ให้ไมโครพลาสติกเข้าไปสู่ในระบบนิเวศมากขึ้นดังนั้นเรามาลดละเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกกันนะคะ